เทพแล้วก็ย่อมาพูดถึงอาการจากคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอย่างไรเป็นยังไงบ้างครับช่วงเวลาเลยครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเอาพี่อ้อมก่อนหรือผมก่อนคือโปรเจกต์นี้จริงๆเป็นผมเป็นตัวเสริมตั้งผู้กับไม่โนนี่ผู้กับตั้งโปรเจกต์มาจากเอก่อนเนื่องจากเอสนิทกับพี่โอใช่ครับอ่ะเอต่อเลยโปรเจกต์เนี้ยคุณอ้อเขาเป็นคนนิสัยถ่อมตัวฮะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับคุณงามความดีของเขาเองผมมีความคิดมีแพลนผมโทรหาคุณโจเกื้อกูลโทรหาคุณอ้อมแล้วเราก็นัดประชุมกันมี3คนนะฮะคุณโจเกื้อกูลแล้วก็พี่อ้อมผมคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้สักทีเพราะอะไรเพราะหนึ่งในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะคุณอ้อมนะผมว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยลองมือเอาเท้าเราจะไม่ได้อะไรเราที่เป็นผู้ที่มีอายุแล้วผ่านประสบการณ์แล้วเราควรสร้างครับสร้างอะไรสร้างรายได้สร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมศิลปินเหมือนกันที่ต้องทำงานเพราะปกติแล้วศิลปินในเชียงใหม่นี่นะมีค่าจ้างที่น้อยนิดนะคุณอ้อมนะผมเห็นแต่ว่าในทางนี้เรากับจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาโดยไม่หวังผลกำไรเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินส่วนนึงไปสับส่งเสริมดนตรีของเราสนับสนุนเพื่อนๆที่ทำงานกับเราแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ยังนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนเด็กกำพร้าวัดดอนจันทร์ครับแล้วมันอินกับอะไรมันอินมันมีนัยยะอยู่ข้างหลังก็คือผมอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวมกรานี้ it's getting low season นะคุณอ้อมนะเพราะฉะนั้นทางนี้ที่สุดคือเราต้องเริ่มของเราเสียทีเชื่อคุณอ้อมต่อครับจริงๆของผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มคิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีพี่โอจะเข้ามาร่วมกับเราด้วยในราคาค่าตัวที่เป็นราคานักศึกษาครับ คือบัตรเด็กตัวเด็กครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเพราะว่าตัวพี่โอเองเนี่ยจริงๆพี่โอมีความเคลื่อนไหวในวงการมากกว่าเราสองคนใช่ศักยภาพสูงใช่มีซิงเกิลมีอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างตัวผมเองเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าผมอยู่เชียงใหม่มาปีนี้เป็นปีที่เกือบขึ้นปีที่4แล้วแต่ไม่เคยได้สัมผัสกับแฟนเพลงจริงๆเลยก็จะไปเล่นตามร้านต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ทาร์เก็ตตรงนี้ทาร์เก็ตตรงนี้คือมันตรงเลยคุณต้องตั้งใจมาจริงๆมาดูเอมาดูพี่โอมาดูผมไม่ใช่ว่าไปตามร้านแล้วบังเอิญเจออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นจริงๆเนื้อตรงความชัดเจนความใกล้ชิดครับผมและมันเป็นโชว์นะฮะมันไม่ใช่คอนเสิร์ตเสียทีเดียวนะฮะมันเป็นโชว์ด้วยนะมันเป็นโชว์ใช่แล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่สามคนพร้อมกันรวมกันถ้าครั้งแรกครับผมครั้งแรกคุณอ้อมกับผมนี่เราทดลองกันมาอันนี้เป็นสนามที่สองครับผมคิดว่ายังจะมีสนามที่สามอีกแต่ว่ายังไม่กล้าบอกสถานที่ครับผมแล้วฉันก็อ้อมต่อครับของผมเคยตอนสมัยคอนเสิร์ตอินคานะครับเคยเชิญพี่โอมาเป็นเกสครั้งหนึ่ง wow. ในลายที่พี่โอเล่นกีตาร์อะคูสติกแล้วก็ในวงก็คือมีเต้ยเป็นคนเล่นกีตาร์คลาสสิกก็เลยมาแมทช์กันตอนนั้นแต่ว่าไม่คือในส่วนตัวเนี่ยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกใช่ครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับเป็นแฟนได้สเต็ปจัดวันที่25มกราคมครับที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเรียกหอศิลป์เนาะโรงละครหอศิลป์โรงละครหอศิลป์ตรงข้ามกับตลาดต้นพยอมครับงานของเราเริ่มประมาณคอนเสิร์ตพิธีเริ่มประมาณ6โมงนะสำหรับคุณที่ซื้อตั๋วแล้วนะคุณอ้อมตอนนี้ยอดตั๋วมาขอกรุณาแฟนเพลงนะที่รักทุกท่านมาก่อนเวลามาประมาณ5โมงว่าเราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องที่นั่งนะคุณมาถึงคุณก็ต้องเข้าในนั่งนะส่วนบัตรเสริมเพราะนั้นเราก็จะมีเก้าอี้เสริมให้ครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนเพลงนะครับอ๋อมีฮะแต่ไม่กล้าบอกครับ มีฮะมีมากด้วยครับผมก็จริงๆแล้วรวมกันได้3คนนี่ผมว่าก็เซอร์ไพรส์พอสมควรแล้วพี่โอเนี่ยพี่โอนี่จริงๆก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ไม่มีทางครับไม่มีทางมาอย่างงี้พี่โอไม่ใช่คนที่ว่างตลอดไม่ใช่พี่โอเป็นข้าราชการระดับสูงนะของวิทยุหอการบินแห่งประเทศไทยครับสุวรรณภูมิกว่าท่านจะมาแจ้งกับน้องๆท่านอย่างผมเนี่ยพี่อ้อมเนี่ยถือว่าฟลุกครับผมและในราคานักศึกษาเนี่ยผมว่ามันยากอยู่แต่ครั้งนี้ผมถือว่าพี่โอเนี่ยรักผมรักพี่อ้อมมากๆอยู่รักแฟนเพลงมากๆอยู่ฮะเรามาใกล้ชิดกันมาดูกันครับผม